สวัสดีค่ะคลิปนี้นำมาชวนยืดกล้ามเนื้อหลังข้อมือกันนะคะเป็นเส้นเอ็นหลังข้อมือและตรงส่วนในของข้อมือนะคะข้อมือคือส่วนสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เราสามารถหยิบจับแล้วก็เข้าท่าต่างๆอาสนะต่างๆของโยคะได้เป็นไปอย่างที่ไปได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่เจ็บข้อมือถ้าเราเจ็บข้อมือเนี่ยท่าต่างๆของโยคะที่ใช้มือในการทับนะคะก็จะไม่สามารถทำได้ในท่าที่เต็มที่นะคะเรามาเริ่มจากท่าคลานเข่านะคะท่าคลานเข่าหรือ all four position นะคะให้สังเกตร่างกายดังนี้นะคะ alignment ของตัวท่าสะโพกต้องอยู่ตรงกับหัวเข่าหัวไหล่อยู่ตรงกับข้อมือนั่นก็จะเช็คร่างกายเท่านี้นำอธิบายเพิ่มในส่วนของแขนของพวกที่ไฮเปอร์นะคะเช่นนำพยายามงอแขนเข้ามาแบบนี้อย่างนี้นะคะจะสังเกตว่าแขนเนี่ยมีส่วนของไฮเปอร์ในส่วนของฝั่งนี้เห็นไหมคะเวลาที่นำจะเซตท่ากลับให้เป็นท่าที่แบบเดิมเป็นท่าคงเดิมโดยที่ตัวแขนของเราเป็นเส้นตรงนะคะเราต้องกลับแบบอย่างนี้นะคะช้าๆนะคะเห็นไหมคะจากข้อมือนำเป็นแบบนี้นำก็จะกลับมาในรูปแบบนี้ให้ตัวแขนตัวข้อของนำเนี่ยเป็นเส้นตรงเราต้องเสร็จจากความเป็นไฮเปอร์เนี่ยให้กลับมาสู่เส้นตรงนะคะหายใจเข้าให้ลึกๆค่ะอันนี้เราเริ่มในท่าคลานเข่านะคะหายใจออกนั่งอยู่ในท่าเดิมทุกอย่างในฟิกลำตัวไว้นะคะแต่ว่าร่างกายส่งสะโพกไปด้านหลังนั่งบนส้นหายใจเข้ายืดมาใหม่ช้าๆหายใจออกกลับยืดข้อมือกันนะคะอันนี้เป็นสบายๆเนาะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆคราวนี้เวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยเราจะส่งลำตัวไปด้านหน้าให้มากกว่าเดิมนะคะอันนี้คือยืดฝึกค่อยๆเริ่มยืดข้อมือนะมีหลายสเต็ปนะคะไปมากกว่าเดิมหายใจเข้าจะเราผู้ฝึกนะคะจะค้นพบความตึงที่มากกว่าเดิมค่อยๆไปนะคะหายใจเข้าลึกๆเก็บหายใจออกถอยมาหายใจเข้าไปใหม่ไปให้มากกว่าเดิมเท่าที่สุดที่ร่างกายเราไปได้ตอนนี้เส้นเอ็นกล้ามเนื้อในส่วนหน้ามือของเรานะคะในส่วนด้านนี้นะคะน้ำยกก็จะตึงมากๆเพราะเรายืดตัวเราไปทางด้านหน้าหายใจออกช้าๆหายใจเข้าทุกครั้งที่หายใจออกก้นส่งกลับไปนั่งที่ส้นเหมือนเดิมนะคะพยายามยืดตัวให้ได้แบบนี้ของร่างกายอันนี้เป็นวอร์มร่างกายสเต็ปที่2สเต็ปแรกคือย้ำอีกทีนะคะอยู่ในท่าเดิมแล้วนั่งลงแล้วกลับมาในสภาพเดิมคือไหล่ตรงกับข้อมือและนั่งลงนะคะสเต็ปที่2เราจะไปมากกว่าเดิมยืดไปด้านหน้าแล้วนั่งลงส้นก้นอยู่ที่เดียวกันกลับไปนะคะแล้วนั่งลงเราคลายท่าก่อนจิกเท้ายกเข่ายกสะโพกยืดดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกสวยๆพักร่างกายค่ะงอเข่าขวาซ้ายขวาซ้ายท่านี้ไม่มีอะไรนะคะเป็นส่วนแค่ในการพักร่างกายเมื่อกี้เราเข่าพื้นเข่าก้นเนี่ยอยู่ที่พื้นนานแล้วนะคะตอนนี้ก็พักเวลาพักร่างกายอันนี้เป็นดีฟอลต์มากๆเลยนะคะส้นที่ยกขึ้นเข่างอส้นที่กดลงพื้นขายืดเห็นไหมคะจะสังเกตร่างกายของนำและนำจะให้เป็นไปในรูปแบบนี้เนาะพร้อมเซตที่2ค่ะหลังมือเลือกด้านหนึ่งนะคะข้อมือยังคงตรงกันอยู่แต่ท่านี้เราจะมีข้างหนึ่งหลังมือนะคะข้างหนึ่งหน้ามือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกท่านี้นำแนะนำให้ผู้ฝึกนะคะใช้นิ้วเท้าเนี่ยจีบลงพื้นไว้เพื่อที่ว่าเราจะค่อยๆมีแรงการถ่วงน้ำหนักมีการโฟลร่างกายมากกว่าเดิมยังไม่ปล่อยแบบนี้เนาะจีบไว้ก่อนเอาแบบโฟลแน่ๆว่าไม่ได้รับบาดเจ็บเนาะถ้าเราเป็นการฝึกครั้งแรกนะคะลงนะคะหายใจเข้าลึกๆลงทำให้ครบสเต็ปค่ะรองไปข้างหน้าให้เยอะๆได้ไหมแล้วลงโฟไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นสเต็ปที่3 1ด้านของหลังมือนะคะแล้วกลับมาช้าๆเปลี่ยนแขนค่ะตอนนี้เมื่อกี้แขนขวาตอนนี้ก็แขนซ้ายนะคะลงกลับมาที่ไหล่กับข้อมือตรงกันอยู่นะคะแล้วลงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลงค
คราวนี้ลองให้ไปข้างหน้ามากกว่าเดิมค่ะกลับหายใจเข้าค่อยๆยืดตัวเนาะหายใจออกกลับหายใจเข้ายืดหายใจออกกลับช้าๆอันนี้สเต็ปที่3นะคะค่อยๆคลายอ่ะคลายท่า downward facing dog คลายท่าเดี๋ยวนำจะให้ทำสเต็ปที่4สเต็ปที่4จะใช้2มือเลยนะคะโดยหันด้านหน้าออกทั้ง2มือเท่ากันพร้อมสเต็ปที่4หันฝ่ามือทั้ง2ด้านนะคะหน้ามือทั้ง2ด้านไปด้านหน้านำเช็คร่างกายเหมือนเดิมไหล่นำอยู่ตรงกับข้อมือนำจิกเท้าไว้เพื่อที่ว่าจะซัพพอร์ตร่างกายที่สุดไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกยืดตอนนี้เส้นหน้ามือมันจะยืดมากๆเลยนะคะยืดตึงมากๆเลยนะคะเป้าหมายคือก้นกับส้นอยู่นั่งอยากจะนั่งคิดกลางหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยืดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยืดหายใจเข้าช้าๆหายใจออกคราวนี้ลองโล้ไปข้างหน้าให้มากกว่าเดิมสังเกตนะคะเส้นหน้ามือจะตึงมากๆค่ะหายใจเข้าหายใจออกดูเท่าที่ร่างกายเราไปไหวนะคะเราไปไหวแค่ไหนเราทำตามสเต็ปต่างๆที่นำให้ไว้นะคะอันนี้เป็นสเต็ปที่4สเต็ปที่4คือการยืดตัวไปด้านหน้าเยอะๆค่ะแล้วกลับไอ้คำว่าเยอะๆก็คือตามที่ร่างกายเราได้นะคะวันนี้ร่างกายเราได้เท่านี้ก็คือเท่านี้ของร่างกายเราแล้วค่อยๆคลายช้าๆกลับมาค่ะลองดูใครได้ไปต่อสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่5แบบแอดวานซ์จริงๆนะคะลองดูเนาะใครไปไม่ได้ก็อยู่แค่นี้แล้วรอดูเพื่อนๆนะคะหน้ามือเนี่ยไปด้านหน้าจิกเท้ายกเข่ายกสะโพกอย่ายืดตัวเป็น downward facing dog ค่ะหายใจเข้าลึกออกยาวแล้วก็มาคลายร่างกายในท่านี้ใครทำสเต็ปที่5ได้นะคะทำใครที่ยังทำไม่ได้นะคะนำจะบอกเลยว่าดูค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มทำได้เมื่อเส้นเราเหยียบยืดแล้วก็ได้นะคะหลังจากนั้นครบ5สเต็ปของการยืดข้อมือทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเรามานวดข้อมือกันค่ะในส่วนของต้นแขนฟิกอยู่กับที่หมุนข้อมือค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต้นแขนอยู่กับที่เหมือนเดิมนะคะหมุนทวนค่ะ10 9 8ช้าๆนะคะเลือดต่างๆนะคะจะเดินมาทั่วนิ้วตั้งแต่แขนถึงนิ้วมือเลยนะคะอันนี้คือการยืดเส้นยืดเส้นเอ็นนะคะยืดกล้ามเนื้อฝั่งหน้ามือและหลังมือของเรานะคะผู้ฝึกลองไปทำดูค่ะ5สเต็ปนะคะเราไปได้ถึงสเต็ปไหนเราไปได้เราทำเราไปอยู่แค่ตรงนั้นเท่าที่สเต็ปที่เราไปได้ก่อนนะคะแล้วค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเวลาการทำไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายเราจะค่อยๆพัฒนาในการที่ทำได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยไม่ได้รับบาดเจ็บไปในทุกๆวันนะคะค่อยๆลองทำดูนะคะการฝึกให้กล้ามเนื้อส่วนหน้ามือและหลังมือแข็งแรงเนี่ยเป็นความสำคัญมากนะคะเพราะในการฝึกโยคะเนี่ยจะมีการใช้แรงที่ข้อมือเยอะมีท่าที่เป็นอาร์มบาลานซ์เราก็จะทำได้ค่อนข้างจะดีเพราะข้อมือเราแข็งแรงนะคะวันนี้เป็นเซตกลุ่มของการฝึกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นตรงข้อมือให้แข็งแรงนะคะมี5สเต็ปลองทำกันดูค่ะว่าเราทำแล้วไปทำอะไรไปได้แค่ไหนนะคะและอยู่แค่ตรงไหนสเต็ปไหนเราอยู่แค่นั้นก่อนนะวันนี้ที่เราทำได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาแบบว่ามีสติอยู่กับตัวเองไม่ให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วใครมีข้อสงสัยในส่วนไหนตรงไหนอย่างไรที่เกี่ยวกับการเข้าท่าการเข้าอาสนะในแต่ละส่วนนะคะสามารถสอบถามนำมาได้ตลอดเวลานะคะเราจะได้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงไปด้วยกันในการฝึกโยคะทุกๆวันโดยที่เราไม่ได้รับบาดเจ็บและเราก็แข็งแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อ